โอ้โหดึงแล้วครับหลังจากที่ทำการขุดรอบๆตัวนะครับจัดทรงเรียบร้อยมีการดึงเกิดขึ้นแล้วครับกบสุ PC130 ท่านกำนันสมบัติทีมงานสกุลทองนะครับหน่วยกู้ภัยกับการจู้กู้รถเกี่ยวข้าวนะครับคุณปู่สิทธิ์เจริญกันช่างทีมงานเสียเอสุดยอดดึงรอบแรกครับมาอยู่บริเวณทางขึ้นแล้ววางฐานใหม่ครับเตรียมตัวดึงรอบ2ปฏิบัติการกลางดึกนะครับที่ตำบลละแงงศรีขอรภูมิสุรินทร์นาปีฤดูกาล2566นาของเสียเอเองแหละครับนาตัวเองเกี่ยวทุกปีไม่เคยจมปีนี้เรียบร้อยตั้งลำเข้าอีกทางครับทำการขุดเปิดหน้าดินอีกสักหน่อยนะครับเพราะว่าปากรถเกี่ยวนี้มาชนก่อนแนวสโลปลาดเอียงอาจจะน้อยไปนิดนึงอดใจรออีกสักครู่ครับขุดออกกว้างทั้งรอบด้านเลยจนรถเกี่ยวตอนนี้เนี่ยเหมือนกับอยู่ในสระเลยนะครับตอนนี้เหมือนกับปฏิบัติการเอารถเกี่ยวขึ้นจากสระนะนอกจากทีมงานสกุลทองท่านกำนันสมบัติแล้วก็ยังมีนะครับทีมงานเสียเอ็มวินติดรถไถที่ร่วมปฏิบัติการกันในครั้งนี้นะครับนี่เดี๋ยวเอ็มเดินแจกเครื่องดื่มนะครับนี่ขอบคุณมากเลยแต่ว่าเจ้าของเครื่องดื่มนู่นนั่งอยู่นู่นครับเสียอำนาจอำนาจมังกรสุรินทร์นะทีมงานมาร่วมให้กำลังใจด้วยคนรับงานนี่ก็คือเสียเอ็มนะครับวินติดรถไถรับงานมาแล้วก็มาดึงแล้วรอบหนึ่งในค่ำคืนที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ขึ้นแล้วก็มาดึงต่อในวันนี้นะครับโดยเรียกทีมงานสกุลทองเนี่ยเข้ามาก่อนหน้าก็เรียกเสียอำนาจนะมังกรสุรินทร์แต่ว่ามาดูพื้นที่แล้วไม่กล้าเสี่ยงครับก็เลยต้องถึงมือพ่อกำนันนี่แหละครับเตรียมตัวเอาดึงสุดยอดเลยครับฝั่งของไปโคนี่เกือบไปครับไปโคนี่เกือบร่วงนะครับโอ้โหขึ้นมาแล้วครับรถไถอยู่ข้างหลังต้องเคลียร์ออกครับเย้ขึ้นแล้ว
เสียวตอนท้ายครับทีมงานเก็บของครับสุดยอดมากนี่เมื่อกี้ย่านบ่ครับพร้อมนั่นย่านบ่บังนี่มองตูดย้อนเมื่อกี้นี่เฮ้ยอยู่ทั้งรถบ่เห็นเห็นโตเตะครับแต่ว่ามันเดินไปว่าทางนี้มันบ่ไปถ้าคุณเล่นปิดตูมาแต่ย่านแพ้นั่นแหละย่านแพ้มันก็ตรงไปได้เนาะครับโอ้ดีสุดยอดเลยต้องถึงมือพ่อกำนันครับเดี๋ยวนี้บ่ไปยังเนาะครับตัวนี้หลักดิบเลยครับว่าดึงดีแข็งมึงหลับจิบมึงหลับใช้เวลาดึงเนี่ยไม่ถึง5นาทีแต่ว่าใช้เวลาในการวางแผนเนี่ยโอ้นานพอสมควรแต่มันเป็นเพชรอะไรไม่เคยถ้าเกิดพ่อกำนันมาตั้งแต่ตอนยังไม่ค่ำนะผมว่าขึ้นตั้งแต่นู่นแหละโอ้มาจากประชุมกลับมาโทรหาแต่อ๋อมอเตอร์ติดพวกมอเตอร์ติดประชุมอยู่ลงมาพอดีรถพ่วงทะลุกระติดกำลังว่าจะมาไม่โทรอ๋อโทรหายเอาโทรบอกว่าประเด็นรถเกี่ยวกันแป๊บเดียวแค่นั้นแหละจะไปเอารถไถใหญ่มาลากมาว่ารถติดเยอะกว่างานเขาก็เลยมานี่เลยเออนี่เลยโทรตามกันรถพ่วงน้องคุณเรียนอ๋อรถพ่วงรถพ่วงต้องไล่นั่นแขนดูที่ผมเยอะๆปีนั้นนี่ได้ไปดูได้ไปถ่ายไหมไม่ผมจำไม่ได้ข้างถนนที่จะไปตั้งขับอ๋อครับครับจำได้แล้วข้างถนนอ่ะยังไม่เสร็จนะเขาลุกขึ้นไปร้อยล้านแต่ว่าจะขึ้นปีเดือนหน้าอ๋อรถคุณพามีนะรถพ่วงเขาไปทำอะไรเรือนั่นโอ้ยเขาหินตายเข้าแล้วไปติดอยู่นั่นผมพอดีแก็บจำพวกอะไรซื้อมาเอาไว้อ้าวไปแล้วครับเสียท็อปเดินดีๆนะเสียท็อปนี่ถ้าน่วมหมดอ่ะถ้าเข้าทางนู้นอ่ะก็ไม่เสียงเหมือนกันเพราะมันไม่มีที่ยืนดีมันต้องปูแบบเป็นเทเลยอ่ะมีไม้ขนาดนี้เนี่ยที่จะยืนได้ครับเอาตัวนี้ไม่ได้ใช้เลยก็ผมจิ้มดูแล้วไงมันเป็นดินแข็งดินแข็งก็ใช้3ตัวแก้แค่เดินไอ้นี่ไงสามตัวแค่เดินเปิดแต่ว่าแต่ว่าเตรียมไว้อย่างนี้ดีเนาะถูกเชิญแล้วก็ขวาใช้ได้ใช่ใช่แต่พอดีไปจิ้มดูตรงนั้นเอ้าตรงนี้แข็งด้วยนี่ผมไปทางนู้นแหละทางท้ายแหละมันไม่ได้เลยแต่ตรงท้ายมันต้องโอ้ถ้าไปแบบดึงดีๆนะไม้ตีหางเคลื่อนนี่ได้สาลูกหนึ่งได้สาลูกหนึ่งเลยครับเท่านี้แหละประมาณนี้แหละแนะนำเจ้าของนาให้เอาซื้อผัดปลามาปล่อยเนาะไม่แต่ถ้าปีหน้าเอาดินลงนี่จะแข็งเป๊ะเลยทีนี้ตรงนี้เนี่ยเอาไปแล้วโอเคจะกลับเลยป่ะนั่นโอเคจะไปไหนโหมันเกือบไปดูก่อนเล่นนี่แหละเล่นมาจะดีอ๋อพ่อกำนันนี่มีรถเกี่ยวมาก่อนโอ้ยแถวผมคิดมาจากชุดคอสตูมผมเหมือนมีมันเนาะก็เลยรู้เลยว่ามันเป็นยังไงคือมาเห็นภาพปุ๊บรู้เลยถ้ามันจะปิดกันแบบนี้เอาตรงนี้ออกก่อนเห็นหมดอ่ะพ่อรถเกี่ยวมันถ้าท้ายไม่ดีแหละโดนเครื่องทั้งหมดไม่อีกต้องท้ายต้องสะอาดก่อนเลยต้องเห็นขนาดนี้แหละครับมันถึงจะรู้เลยให้มันไปยืดที่ดินแข็งเลยแล้วทำไมทุกวันนี้ไม่เล่นรถเกี่ยวแล้วมาซื้อไปโคมันไหนรถนี้ออกมายังแพ้รถนี้ปี2ปี3เก่านี่นะคูบาต้านี่นะไปแล้วพร้อมกันมี2คันทั้งคันใหญ่ทั้งคันเล็กอ๋อ3ปีปล่อยไปพร้อมกันที่ทั้งหมดครับแล้วก็มาซื้อไมโครใช่ไมโครนี่มันเล่นมานานแล้วเล่นมาก่อนเขาถ้าไม่มีไมโครนะผมถ้าไปจ้างดึงครั้งละหมื่นกว่าอย่างนี้นะผมโอ้ยทุกตัวเต็มหมดแล้วมีไมโครเตะแต่ก็ไม่กลัวไง
จมดึงดึงจมก็ดึงจมก็ดึงดึงจมก็ดึงจมก็ดึงวันหนึ่งสามสี่รอบผมมีดินมันจะไม่แตกขนาดนี้แต่ก่อนจะรู้แหละก็เลยเป็นหมดเลยไอ้ตัวนี้นี่มันเล็กๆหรือปอสองหรือปอสามอุ้ยชอบรถเกียร์ท็อปนี่นะโอ้ยขับเมคโครขับรถเกียร์นี่รถเกียร์ใหญ่ขึ้นลงเทเลอร์นี่ให้เขาตั้งแต่ปอหนึ่งมันเองไม่เห็นมันมองเห็นมันเอาขึ้นลงเทเลอร์มันชอบแต่ปอสองปอสามครับไอ้ท็อปนี่เจ้านี่แหละชอบรถมากก็ได้ซื้อให้โอ้ยเทนเลอร์ออกได้ไหมน้อนี่ไปยับขยับรถก่อนพอกำนันทีมงานเก็บข้าวของครับสุดยอดนะครับทีมงานครับแต่ว่าตอนนี้ไปขยับรถก่อนครับเดี๋ยวเขาจะยกทับกลับนะครับก็ถือว่าปฏิบัติการจบสิ้นปลอดภัยทั้งหน่วยกู้ภัยแล้วก็ผู้ที่ถูกกู้นะครับเป็นกำลังใจนะครับลาไปก่อนครับสั้นๆสวัสดีครับ